สวัสดีครับเรามาดูวิธีการเช็คการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับซึ่งได้ปล่อย OTA ไปแล้วนะครับเรามาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าทั้งหมดนะครับแล้วก็มาที่รองรับนี่นะครับแล้วก็ไปดูที่อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับถ้ามีระบบซอฟต์แวร์ค้างอยู่ก็ตรงนี้ก็จะให้อัปเดตนะครับแล้วก็กดอัปเดตไปนะครับ